ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๋สวัสดีครับกับพวกกายอัปเดตเช่นเคยนะครับผมสวัสดีวันพุธแบบนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะมาเรื่องที่อย่างแรกนะครับต้องขอย้ำมันก่อนเพราะว่า3ทุ่มวันนี้ใครยังเล่นไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ในส่วนของทองแล้วก็ eFootball Point นะครับจะลืมไปเล่นกันให้จบเล่นให้ถึง 6,000 คะแนนเพื่อรับรางวัลสูงสุดกันด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับประมาณนี้ส่วนข้างๆกันนะครับก็ยังคงเข้าไปเล่นกันได้ครับผมแจกรางวัลแบบสุ่มใน Worldwide Cup Challenge นะฮะแล้วก็ Open Challenge 75,000 GP นั่นเองนะครับเก็บเงินกันไปก่อนครับผมเผื่อภาคหน้าเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินเยอะในการล่าตำนานนั่นเองนะฮะส่วนแพ็คต่างๆนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเปิดเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับสำหรับ Fan Choice พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะแล้วก็ Iconic Moment ต่างๆรวมไปถึงฟีเจอร์ยูโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนั่นเองนะครับส่วนจะมีใครมากันบ้างนะครับก็สามารถรับชมคลิปคาดการณ์ที่ลงไปเมื่อวานได้เลยนะฮะมาพูดถึงเรื่องนึงกันก่อนแล้วกันนะครับพอดีว่าได้รับคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆยังมีหลายคนที่อาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับในส่วนของการแจกทองนะฮะ700ทองนะครับคือการแจกทอง700ทองเนี่ยเราก็แค่เข้าเกมแล้วก็ได้เลยใช่มั้ยครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นผมได้วันนี้ผมไม่ได้เขาแจกสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเอาง่ายๆครับผมดูตัวอย่างนะฮะบรรทัดนี้นะครับข้างบนเนี่ยที่เขาเขียนว่า 12/07/2021 นี้นะครับก็คือวันที่12นะครับเดือนกรกฎาคมถึงวันที่19เนี่ยเขาจะแจกแค่100ทอง1ครั้งครับแต่ที่เขาเนี่ยให้ยาวนะฮะ7วันเพราะว่าเผื่อบางคนไม่ได้เข้าเกมทุกวันเข้าวันไหนก็ได้นะครับ 12-19ได้รับแน่นอน100ทองนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ย 19-26 นะครับเข้าวันไหนก็ได้ได้รับเลย100ทองแจกสัปดาห์ละ100ทองนะไม่ใช่วันละ100ทองนะครับถ้าแจกวันละ100ทองเนี่ยเกมเจ๊งแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ยังสงสัยนะครับสำหรับ eFootball Point นะฮะที่ให้ร่วมทายผลกันไปนะครับรายละเอียดเนี่ยไปดูเมื่อคลิปวันจันทร์ได้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันยืดยาวมากๆนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผมเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วขึ้นแบบนี้แล้วทำไมผมไม่ได้ eFootball Point นะฮะตัวเกมเนี่ยบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าได้วันที่29กรกฎาคม2021นั่นเองนะครับนะย้ำอีกทีนะ29กรกฎาคม2021นะเดี๋ยวตัวเกมปิดปรับปรุงเปิดเข้ามาให้เล่นได้รับแน่นอนนะครับส่วนจะได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าทายถูกหรือทายผิดนั่นเองนะครับยังไม่หมดนะครับผมสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็จะมี eFootball Pro นะฮะ World Final นั่นเองนะครับซึ่งดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็คือแข่งกันวันอาทิตย์นะฮะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทยก็คือ1ทุ่มตรงนั่นเองนะครับก็จะมีการแข่งเฉพาะเวอร์ชันคอนโซลนะฮะทั้ง PS4 นะครับที่ญี่ปุ่น PS4 ที่โซนเอเชีย PS4 ที่โซนยุโรป PS4 ที่โซนอเมริกาแล้วก็ Xbox One แล้วก็ Steam นั่นเองนะฮะก็จะมีการแข่งขันนะครับของเรานักแข่งตรงนี้นะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับก็คิดว่าอาจจะมีการแจกในส่วนของไม่ eFootball Point ก็แจก100ทองนะครับถ้าสมมุติว่ามีลิงก์ขึ้นมาให้กดเข้าไปดูเนี่ยอาจจะได้100ทองแต่ถ้าสมมติว่ามีให้ทายผลทายถูกรับ 1,000 eFootball Point ทายผิดรับ100 eFootball Point อาจจะมาประมาณนี้ก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งแล้วกันแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้ามีจริงๆนะน่าจะมีการแจ้งเตือนนะครับในวันศุกร์นั่นเองนะฮะกับการแข่งขันใน eFootball Pro World Final นะครับของ24ผู้เล่นนะฮะวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับเฉพาะคอนโซลนะมาดูในส่วนของประเด็นหลักที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวอย่างนะที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ 1-2 วันนะครับของตัว FIFA 22นั่นเองนะฮะก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่เราก็จะอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมเพสใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างที่บอกกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยครับแน่นอนว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์หลักของ FIFA 22นะฮะจากปารีสแซงต์แชร์แมงพาร์ทเนอร์หลักนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวเรอัลมาดริดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะดับฝันได้เลยว่าจะมีมาดริดนะฮะแบบลิขสิทธิ์ถูกต้องในเกมเพส2022หรือว่าทางคูนามินะครับแต่นี่ขนาดไม่มีลิขสิทธิ์นะยังมีทั้งไอคอนนะครับผมมาให้เปิดเยอะแยะมากมายซึ่งจากที่ผมไปดูมานะอาราบาน่าจะเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์หลักของมาดริดที่เขาเอามาโปรโมทในครั้งนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเสียตัวลามอสไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะลามอสก็อยู่กับปารีสเหมือนเดิมนะคนต่อไปครับผมกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับที่ใส่ชุดHyper Motion เป็นเทคโนโลยีนะครับที่เขาเนี่ยต้องการเอามาให้สมจริงมากยิ่งขึ้นใน FIFA 22นะฮะก็แน่นอนมาจากลิเวอร์พูลดับฝันได้เหมือนกันนะครับ
แล้วนอกจากนี้นะฮะยังมีนะครับผมตัว Pulisic นะครับผมที่ใส่ชุดนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เราจะได้เห็นนะครับจากลูกนี้ก็คือเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับก็นั่นแหละฮะอยู่กับ FIFA นะครับทางคนมีคงไม่ได้ในส่วนนี้ไปนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนอื่นๆอีกมากมายนะครับจากมาดริดนะฮะใส่ชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับมีซอนฮึงมินนะครับผมจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนะครับก็น่าจะดับฝันนะฮะแฟนสเปอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับมีแอตเลติโกมาดริดนะฮะทำให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้านอกจากบาร์ซ่าแล้วเนี่ยจะมีทีมไหนอีกนะครับผมที่จะได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางคุณอมีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีมายอร์กาไปแล้วเนาะเมื่อพาที่แล้วนั่นเองนะแล้วก็มีโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับโอ้โหยิ่งทำให้เราเนี่ยคาดหวังได้ยากมากๆว่าจะได้เห็นฮาแลนด์หรือว่าจูดเบลลิงแฮมนะครับมาโดดเด่นได้ต่อนั่นเองนะฮะก็ดูจากลูกบอลแล้วเนี่ยก็อยู่ในบุนเดสลีกานะครับเขาก็ได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้ต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีนี่ครับโฟเดนเดอร์บอยนะฮะจากแมนซิตี้นั่นเองนะครับจากที่ดูมาก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรมากที่เราสามารถเอามาหยิบยกพูดถึงแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวโคนามิหรือว่าเกมเพส2022ได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะมีนักเตะหลายคนที่หน้าเหมือนนะครับผมมีรอยสักที่ชัดเจนอย่างเช่นอาลาบานะครับผมมิลินเตาโมดิชเบลลิงแฮมฮาแลนด์นะครับลิสเจมฮาแวร์จอร์จินโญ่เดอร์บอยนะครับผมเคียซ่าดอนารูม่าเรียกได้ว่าเอซีมิลานอินเตอร์ก็อยู่ต่อแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของซัวเรสนะครับผมเอเดอร์ซอนนะฮะมีจอร์จินโญ่พูลิสิตเวลาติเนาะที่เรียกได้ว่ามีทั้งรอยสักอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ที่เอามาให้ดูนะครับหลักๆก็อยากจะพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าพาร์ทเนอร์นะครับของฝั่ง FIFA ที่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบอร์เซียดอร์ทมุนด์ AC มิลานอินเตอร์มาดริดปารีสนะครับลิเวอร์พูลเชลซีประมาณนี้นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าจะมีโอกาสได้มาอยู่กับทางโคดามิหรือเปล่าจากตัวอย่างล่าสุดเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆแต่ขนาดไม่มีนะครับเราก็ยังได้เห็นนักเตะฟีเจอร์นะครับผมไอคอนตำนานอะไรมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีหนึ่งสโมสรนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือโบคาจูเนียร์นะฮะตัวโบคาจูเนียร์เนี่ยเดี๋ยวกันยานะครับเขาจะมีลิขสิทธิ์เนี่ยกับทางฟีฟ่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสโมสรเดียวเลยมั้งที่เรียกได้ว่ามีลิขสิทธิ์นะครับทั้งทางโคดามิแล้วก็ EA หรือว่าฟีฟ่านั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ผมถูกถามบ่อยมากๆนะฮะนั่นก็คือเป๊ะ2022จะมาวันไหนครับถ้าเอาวันเป๊ะเนี่ยผมตอบให้ไม่ได้จริงๆนะฮะเผื่อทางโคดามิเนี่ยยังตอบให้กับพวกเราไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าประมาณเดือนตุลานะครับดูจากเมื่อพาที่แล้วนะฮะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องรีบร้อนครับหลายคนเนี่ยโอ้ยแบบตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้านับดูเวลาเนี่ยเกมยังเล่นได้อีกประมาณ 2-3 เดือนเลยนะฮะเอาเป็นว่าอยู่กับปัจจุบันก่อนแล้วกันเนาะไม่ต้องตื่นเต้นนะครับว่ากันไปเป็นภาคๆนะฮะนี่คือเกมนะฮะเนาะไม่ต้องตื่นเต้นนะนี่ฮะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากเอามาฝากกันนะครับนั่นคือเรื่องของวันเวลาการหมดอายุนะครับของแพ็คตำนานบอลเงินบอลทองบอลดำนะฮะถ้าเราดูเนี่ยเขาจะเขียนว่าเหลืออีกประมาณ47วันนะครับถ้าลองไปนั่งนับดูตามไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะจบสิ้นเดือนนะครับสิงหาคมหรือว่าวันที่31สิงหานะฮะและแน่นอนครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงต้นเดือนสิงหานะครับมักจะมีการประกาศออกมานะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการขยายระยะเวลานะครับการหมดอายุของบอลเงินบอลดำบอลทองพวกนี้นะครับแล้วก็แพ็คตำนานอะไรพวกนี้เนี่ยให้เราอยู่กันไปยาวๆนะครับถึงปีหน้าส่วนใหญ่เขาจะต่อให้ปีต่อปีประมาณนี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับก็เป็นว่าสิงหาน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับเปส2022หรือว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามสำหรับเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิดีโอตัวอย่างนะครับของเปส2022ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งแกะนั่งแบบรีแอคหรืออะไรก็ตามครับค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้อยู่กับปัจจุบันครับผมสนุกกับการเล่นไอคอนฟีเจอร์หรือว่านักเตะคนไหนก็ตามที่เรายังคงมีให้เล่นแบบณปัจจุบันอยู่นั่นเองนะครับส่วนนักเตะคนไหนจะอยู่หรือจะไปจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนโค้ชคนนี้จะหายไหมครับหรือว่าทองอีฟุตบอลพอยต์อะไรยังไงก็ตามครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงยังไงยืนยันยังไงรอช่วงเดือนสิงหาคิดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับที่ไม่อยากเอาจากประสบการณ์ 3-4 ปีก่อนๆที่เล่นมาแล้วก็มาบอกเนี่ยเพราะว่าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยทีนี้แหละครับผมคนที่ผิดก็จะเป็นผมเองแล้วก็ทัวร์ก็จะมาลงที่ผมอีกดราม่าก็เยอะแล้วไม่อยากเจอทัวร์ลงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือผูก ID เรานะฮะ
กับตัวเกมเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยอย่าไปกดลิงก์อย่าไปใส่อะไรมั่วตัวก็ตามครับทุกอย่างรางวัลที่ตัวเกมมีการแจกจะต้องมาจากในตัวเกมเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนะส่วนใครไปโดนอะไรมาผมช่วยไม่ได้จริงๆนะครับเตือนแล้วนะและก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปทองแล้วก็ eFootball Point ประจำสัปดาห์นะครับเอาเฉพาะสัปดาห์นี้กันก่อนแล้วกันนะฮะกิจกรรมล่าสุดครับโคนามิอินเตอร์แนชั่นแนลครับนะฮะก็จะมีการแจก100ทองนะครับ7สัปดาห์สัปดาห์ละ100ทองสัปดาห์นี้ก็รับไปเลย100ทองก่อนแล้วล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับสะสมวันละนิด10 20 30นะฮะรวมกันเบ็ดเสร็จนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เป็น100ทองเพิ่มแล้วก็โคนามิครับนะฮะที่มีทีมชาติให้เล่นเนี่ยต้นสัปดาห์200ทองปลายสัปดาห์อีก200ทองรวมเบ็ดเสร็จสัปดาห์นี้เราจะได้ทั้งหมด600ทองนั่นเองนะครับส่วน eFootball Point นะฮะมาจากโคนามิครับนะฮะต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์รวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ไปทั้งหมดนะครับถึง800 eFootball Point แล้วก็มีกิจกรรมนะฮะโคนามิ International ครับที่เขาให้เราเข้าไปทายผลเนี่ยเพิ่มอีก 1,000 นะครับรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 1,800 eFootball Point นั่นเองนะครับส่วนในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีกิจกรรมของ eFootball Pro จะแจกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ส่วนกิจกรรมนะครับที่ต้องย้าย VPN เนี่ยไปฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เล่นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์ไหนมีเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกแน่นอนนะครับพอดีว่ามีคนถามเข้ามาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดนหน่อยละกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ยังมีคลิปให้ได้รับชมอีกฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ